สวัสดีครับพบกับรายการสีเก่งทอยนะครับวันนี้ได้รถที่เป็นของรางวัลจากคุณมานนท์สุธาพจน์นะครับช่อง YouTube Channel YouTube คุณมานนท์สุธาพจน์ก็มีงานจาด้านี่นะเป็นอีกค่ายนึงนะครับที่ผมไม่ค่อยมีนะเป็นงานจาด้านะครับเป็น Just Tuck คันนี้นี่น่าจะเป็นรุ่นนี้นะ Chevy Sedan นะเอาเสียงตามGoogle เลยนะครับจะได้ไม่ต้องทักว่าผมพูดผิดนะก็เป็นรายละเอียดประมาณนี้เหมือนในคอลเลคชันนี้จะมีประมาณ6คันนะครับรายชื่อต่อไปนี้นะของผมน่าจะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวยังไงลองมาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับอ๋อวิธีการแกะรุ่นนี้ใช่ไหมครับเนื่องจากมันเป็นแพ็คแข็งแพ็คจะไม่เหมือนแพ็คมาโจเรตแล้วก็ฮอตวิลตัวนี้มันเป็นแพ็คแข็งนะครับการแกะก็คือใช้อาร์คไนท์หรือมีดคัตเตอร์นะครับเนี่ยเราเลือกนะสักครึ่งนึงแล้วก็กรีดตามขอบออกมาผมกรีดออกมาแล้วเพื่อครั้งต่อไปเราเล่นเสร็จแล้วเราจะได้เอามาเก็บได้นะครับแพ็คมันสวยนะไม่อยากทิ้งแกะแล้วทิ้งเนี่ยไม่ได้นี่นะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นแผ่นบางๆออกมาก็นี่ครับเห็นไหมก็จะเข้าไปถึงด้านหลังของตัวแพ็คได้แล้วก็ดึงออกมาครับผมดึงออกมาก่อนเห็นไหมโอ้แข็งแรงเลยครับแพ็คแข็งแรงรถออกมาเป็นแนวบิ๊กฟุตเลยนะครับคันนี้สุดยอดเดี๋ยวขอดูข้างล่างก่อนขอดูข้างล่างก่อนรายละเอียดข้างล่างนะเพื่อนๆเห็นกันไหมตัวเล็กหน่อยนะครับเป็นสเกล1:64นะครับตัวนี้ได้ลายเส้นมาด้วยนะเป็น Make in China นะครับข้างล่างเนี่ยเขาให้รายละเอียดเผาอะไรแบบสมจริงเลยนะแต่สีมันเป็นสีดำนะครับหมุดไม่ใช่เป็นหมุดแบบฮอตวิลอะไรพวกนั้นนะก็คือเราสามารถเอาออกมาโมได้ก็เพียงแค่ใช้ไขควงขันออกนะครับล้อนี่เป็นยางล้อยางนะล้อยางนี่โอ้โหรายละเอียดถือว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวอีกคันเลยนะครับขอบคุณคุณมานนท์นะที่ส่งมาให้ปกติรถพวกเชฟแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นรถทรงต่ำนะแล้วก็เขาเอามาทำเป็นบิ๊กฟุตแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเดี๋ยววางข้างล่างก่อนแคปหน้าจอแล้วถ่ายไปที่จอคอมพิวเตอร์เลยดีกว่าทรงจริงๆมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะมันจะออกเป็นแนวคลาสสิกนะครับทรงแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะไม่รู้ผมจิ้มถูกรุ่นหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้แต่ล้ออันนี้คือเขาเอามาแต่งนะครับซึ่งคันนี้โอ้โหแจ่มเลยมาในสีแดงเมทัลลิกนะครับออกคุณๆหน่อยสีแดงนะแล้วก็แถบเป็นสีขาวนี่ให้ดูคอนโซลข้างในนะครับเด็ดมากอ่ะปรับมุมกล้องก่อนลองมาเทสได้นะครับเทสการวิ่งดีเลยนะผมชอบท้ายรถตรงมันมีคำว่าเชฟโรเลตนี่แหละเป็นลักษณะเหมือนติดดีคอร์นะครับไม่ได้นูนขึ้นมาคุณมานนท์ก็ให้มาแบบไม่ได้แกะแพ็คเลยนะผมมาชำแหละแล้วนะครับคุณมานนท์นี่นะโอ้โหไฟหน้าสวยเลยนะครับน่าเอาไปโมจริงๆคันนี้ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับงานจาด้านะรายละเอียดราคาผมไม่มั่นใจก็เลทก็มีหลากหลายราคาก็คงคล้ายๆฮอตวิลมาโจเลตอะไรพวกนี้นะราคาก็จะสูงกว่าอีกนิดหน่อยนะครับแต่งานเนี่ยแข็งแล้วก็เนื้องานดีเป็นอีกค่ายหนึ่งที่แนะนำเลยนะครับใครเป็นแฟนมันแท้รถลองเก็บหลายๆค่ายดูนะยี่ห้อเดียวกันแต่หลายค่ายโอเคนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ